ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอท้องฟ้าอย่างไรให้สวยไปดูกันครับถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายภาพนิ่งท้องฟ้านะครับผมให้หลักไปไว้แค่2ข้อก็พอนะครับข้อที่1เรื่องของเส้นขอบฟ้าครับเส้นขอบฟ้านะครับก็คือเส้นที่ขั้นระหว่างท้องฟ้ากับแผ่นดินนะครับหรือว่าท้องฟ้ากับผืนน้ํานะครับมันคือเส้นนี้ครับนี่ๆๆเส้นนี้ครับตึ๊ดนี่นะครับถ้าจะถ่ายให้สวยนะครับก็ให้เราเปิดกริดนะครับเมื่อเราเปิดเส้นกริดเป็นจุดตัด9ช่องเป็นกด3ส่วนมาแล้วนะครับจะเห็นเส้นกริดเห็นไหมครับเส้นนี้ให้วางเส้นขอบฟ้าไว้ตรงเส้นนี้แหละครับถ้าเราอยากให้ท้องฟ้าอยู่มากกว่าก็ให้วางบนเส้นล่างนะครับแต่ถ้าอยากให้ผืนน้ำมากกว่าก็ให้วางไว้ที่เส้นบนเห็นไหมครับนี่เส้นขอบฟ้าเส้นนี้นะครับนี่ถ้าอย่างนี้เราก็จะโชว์ผืนน้ำถ้าอย่างนี้เราก็จะโชว์แผ่นฟ้าครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของถ่ายฟ้ายังไงให้ได้สีฟ้าสดใสนะครับให้ท้องฟ้านะครับเป็นสีฟ้าเข้มนะครับให้เราถ่ายตามแสงและให้คิดง่ายๆอย่างนี้นะครับคือว่าให้พระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเราเสมอครับท้องฟ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะครับจะให้สีฟ้าเข้มหรือว่าเป็นสีน้ำเงินไปเลยก็ได้นะครับ